เอานะครับเนี่ยที่น่าสนใจต่อไปเรื่องของการใช้วัคซีนตัวอื่นเ,เป็นยังไงบ้างครับอจอรนสันแอนจอรนสันนี่นะ นายรัฐมตรีวันนี้บอกกันนะครับบอกว่าได้มีการจัดหาวัคซีนเข้ามาเพิ่มเติมนั่นก็คือว่าจอร์ชันแอนจอร์ชันครับ oh. ะจะมีการเนี่นะเพิ่มเติมจนนํานวน25ลาล้านโดสครับ oh. แล้วก็จะมีการจัดหาอีกเซโนเว็ถ้าเพิ่มเติมนะครับ8ล้านโดสเพื่อจะให้วัคซีนครบตามจํานวนร้อยล้านโดสครับนี่นะถ้าร้อยล้านโดสถ้าคิดนะหนึ่งคนไทย ก็จะฉีดคน<า>นะครับได้ประมาณสัก50ล้านคน<อ>นั่นก็คือว่าประมาณสัก70ของทั้งประเทศ<า>ก็จะมีภูมิคุ้มกันหมู่ที่เกิดขึ้นแล้วก็ล่าสุดจริงๆนะครับนายมตีได้มีการออกเ c e b o o k <อ>เมื่อสักครู่นี้เองนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ของประเทศไทย<า>ที่เราประกาศสู้สงครามกับไวรัสโควิดจะต้องจารึกเอาไว้วันนี้แหละครับตีละคังแป้งนี่นะ แต่หลายโรงพยาบาลก็เลื่อนเหมือนกันนะคะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระรทรวงสาธารณสุขท่านก็บอกว่าโรงพยาบาลไหนเลื่อนก็ไปเคลียร์กับ,ค,บคนที่เข้ารับบริการอเองแล้วกันเพราะว่าได้นำจ่ายวัคซีนไปเกือบหมดแล้วคุยยนบาาม